มาถึงของคุณพัฒนาบ้างคุณพัฒนามีเรื่องของอาการลิสิดวงเป็นเพราะสาเหตุอะไรทราบไหมครับตอนนั้นมีบุตรใช่ไหมคะแล้วก็คลอดบุตรแล้วก็ลิสิดวงออกเยอะอะไรเงี้ยครับออกเยอะมากไปหาหมอก็คือแบบเขาไม่รับหนาคลินิกนะคะก็คือรักษาตัวมาเองเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หายสักทีแต่เป็นอยู่ตลอดนะคะเป็นเพราะคลอดบุตรไม่มันเป็นอยู่แล้วก่อนอ๋อเป็นก่อนแล้วทีนี้พอยิ่งคลอดลูกพอเบ่งเยอะใช่ไหมมันก็ออกเยอะพอออกเยอะ ออกเยอะทีนี้ก็เลยไปหาหมอคลินิกคือเขาไม่รับเขาบอกเป็นเยอะแต่ก็คือไม่ยอมไปหาโรงพยาบาลใหญ่ๆนะพอดีไม่มีเวลาค่ะพอไม่มีเวลาเสร็จใช่ไหมก็เป็นมาตลอดก็คือพยายามกินข้าวน้อยหน่อยพยายามกินข้าวน้อยคือจะได้ขับถ่ายน้อยทั้งที่ตัวเองต้องให้นมลูกนะเพราะมันทรมานถูกไหมฮะเวลาคนเป็นลิสิดวงเนี่ยเวลาถ่ายก็คือถ่ายจะเจ็บค่ะเจ็บคือพยายามต้องการให้ออกน้อยที่สุดประมาณนั้นแต่นี้ก็คือเลือดนี้จริงๆเนี่ยอันนี้เล่าความจริงนะคะมาได้ฮะเลือดจะออกจากก้นนี่เราเยอะมากก็คือเวลาถ่ายเนี่ยเวลาเป็นลิสิดวงนี่มันจะมีมูกเลือดออกมาด้วยครับทั้งเลือดทั้งอันนั้นผสมกันออกมาเลยค่ะเยอะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็คือพยายามทานข้าวน้อยก็คือจะได้ขับถ่ายน้อยใช่ไหมคะรักษาตัวเองมาเรื่อยเรื่อยไปหาตามคลินิกส่วนมากจะไปหาคลินิกค่ะทีนี้ก็เจอพอดีพี่พรชนกเขาทำตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกทำไมไม่กินตัวนี้ล่ะเดี๋ยวดีขึ้นนะเดี๋ยวค่อยหายนะอะไรประมาณนั้นก็คือมันจะเป็นมาเรื่อยๆนะคะหลายๆปีเนี่ยเป็นมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เลยก็ลองบิมนะคะบิมสีเขียวเนี่ยค่ะก็คือค่อยๆดีขึ้นการที่เลือดออกเยอะก็น้อยๆลงน้อยๆลงอะไรเนี่ยค่ะเดี๋ยวผมถามพฤติกรรมก่อนหน้าที่จะเป็นลิสิดวงเนี่ยคือเป็นคนถ่ายประจำถ่ายประจำแต่ว่ามันก็เป็นค่ะมันเป็นของมันเองเนี่ยค่ะหมายถึงถ่ายเป็นประจำทุกวันใช่ค่ะแล้วอุจจาระเป็นยังไงไม่ใช่ท้องเสียนะไม่ใช่ท้องเสียธรรมดาธรรมดาไม่ได้เป็นคนที่3วันถ่ายทีอาทิตย์นึงถ่ายทีเข้าห้องน้ำทุกวันแต่ก็เป็นค่ะเอ๊มันจะมีสาเหตุไหมครับอาจารย์เพราะว่าพฤติกรรมก็ปกติดีปกติโอกาสที่จะเป็นได้นะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีกากอาหารอะไรที่ไปก่อให้เกิดอาการระคายเคืองอะไรขึ้นมามันก็จะเกิดได้เหมือนกันและที่บอกว่าสาเหตุที่เป็นหนักขึ้นจากการคลอดบุตรคือของน้องนี่เป็นภายนอกเนาะที่บอกว่ามันออกมาเยอะเป็นภายนอกค่ะเป็นภายนอกซึ่งอันเนี้ยเวลาเราเบ่งเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเลือดมันจะไหลไปที่บริเวณที่เป็นฮิมารอยเนี่ยเยอะขึ้นแล้วมันก็จะทำให้ตุ่มเนี่ยใหญ่ขึ้นขยายขึ้นถ้านั่งอย่างนี้ไม่ได้ค่ะนั่งงี้ไม่ได้ต้องก้นนั่งข้างค่ะโดยปกติเขาจะมีเขาจะมีวงแหวนให้นั่งเหมือนโดนัทเนี่ยนะฮะอันใหญ่ๆอ๋อถ้าคนเป็นหนักๆเนี่ยต้องนั่งถ้าเป็นหนักๆต้องนั่งไงนั่งอันนั้นฮะนั่งหมอนแบบนั้นพยายามเอาตูดลงข้างเดียวค่ะใครชวนนั่งก็ไม่นั่งอ่ะนะฮะนั่งไม่ได้มันทรมานค่ะโอ้มันทรมานแล้วก็เวลาเข้าห้องน้ำนี่ก็คือแบบเดินจับแบบไม่เป็นคนเดินธรรมดาค่ะคือมันเจ็บก้นมากอย่างเงี้ยค่ะเจ็บก้นมากใครไม่เป็นไม่รู้ค่ะว่าทรมานแค่ไหนก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันฮะผมว่าใครก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันแต่ว่าขอให้ฟังเป็นประสบการณ์กันเอาไว้คือพฤติกรรมที่ไม่ขับถ่ายเป็นประจำก็สามารถที่จะเป็นโรคลิสิดวงทวารได้เหมือนกันถูกไหมฮะท้องเสียบ่อยๆท้องเสียเป็นประจำก็เป็นได้อ๋อเหรอฮะก็คือพี่พรชนกเขาแนะนำให้กินอย่างนี้นะเช้า2เย็น2นะคะก็เลยเอามาลองกินว่าจะดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาลองกินนะคะก็ยังไม่เชื่อเขาหรอกแรกๆอ่ะค่ะก็เลยมาลองกินเช้า2เย็น2ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะการขับถ่ายดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกินเยอะก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ค่อยปวดเดี๋ยวมันดีไม่ค่อยทรมานมันดีขึ้นยังไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาทานบิมคุณพัฒนาก็พยายามที่จะหาทานน้อยใช่ค่ะเพื่อจะให้ถ่ายน้อยใช่ค่ะแล้วมันได้ผลไหมฮะก็คือไม่ได้ผลเวลาถ่ายนิดเดียวก็เจ็บเหมือนกันค่ะเจ็บมากอ๋อเจ็บมากอ่ะแล้วพอมาบิมเข้าไปค่ะก็รู้สึกดีขึ้นก็คือเลือดนี่เคยไหลเยอะๆใช่ไหมคะก็คือค่อยๆน้อยลงอะไรทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะปกติทุกอย่างค่ะแต่เข้าห้องน้ำก็ปกติเหมือนเดิมค่ะไม่เป็นไรคือถ่ายก็เลือดก็ลดน้อยลงค่ะที่เลือดมันออกมาลดน้อยลงเพราะอะไรฮะอาจารย์ก้อนมันอาจจะยุบไปอันหนึ่งคือว่าถ้าก้อนมันขยายเนี่ยก็คือมันขยายจากหลอดเลือดดำไงฮะครับเพราะฉะนั้นพอเราเบ่ง
ถ่ายออกมาเนี่ยมันไปกระทบตรงนั้นแล้วมันทำให้ผนังหลอดเลือดดำแตก มันก็ถ่ายเป็นเลือดออกมานะคะทีนี้ถ้าก้อนมันยุบไปยุบไปคือหลอดเลือดมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นผนังเรียบๆค่ะอ่าฮะค่ะทุกวันนี้ปกติทุกอย่างแล้วค่ะตั้งแต่ทานวิมมาเนี่ยค่ะหายไปด้วยไหมคะก็ยุบค่ะแฟบลงค่ะแบบไม่ปวดก่อนปวดขนาดดิฉันเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะก็ยืนขายของใช่ไหมยืนเนี่ยเหมือนอะไรมาถ่วงก้นไว้เลยค่ะถ่วงมันปวดแล้วมันหนักโอ้แสดงว่ารุนแรงมากค่ะอืมทรมานมากค่ะเนี่ยคืออาจารย์ครับอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นมากๆวิธีการรักษาของแพทย์เขาจะทำยังไงฮะต้องผ่าตรงผ่าตัดหรือว่าอะไรยังไงไหมฮะปกติเขาจะมียาสำหรับรักษาริดสีดวงเนี่ยนะฮะครับคือจะเป็นยาที่ไปทำให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวถ้าหลอดเลือดหดตัวมันก็จะก้อนมันก็จะยุบลงนะฮะผนังหลอดเลือดมันก็จะไม่บางเพราะมันไม่โป่งใช่ไหมฮะนั้นถ้าเจออะไรมันก็จะไม่แตกนั้นเลือดมันก็ลดลงได้นอกจากให้ยาประเภทนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เหน็บทางทวารหนักเพื่อป้องกันการติดเชื้อการอักเสบอะไรต่างๆรวมทั้งลดอาการปวดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยาก็จะมีสองอย่างค่ะแต่คุณหมอเขาก็ให้ยาเหน็บมาแต่ดิฉันก็ไม่เคยเหน็บอะค่ะคือมันเจ็บนะคะไม่อยากจะแตะต้องเขาเลยอะไรประมาณนั้นน่ะครับแล้วเจ็บมากมันปวดอะค่ะปวดมากค่ะแต่พอทานบิมกับดีขึ้นดีขึ้นค่ะทุกวันนี้ก็ทานแต่ก่อนมันจะมี2ครั้งไงก็คือหมายถึงแรกๆดิสิดวงหายใช่มั้ยคะครับแล้วมาปวดข้อเข่าข้างขวาข้างเดียวค่ะเพราะเป็นแม่ค้าขายของใช่มั้ยคะยืนนานเดี๋ยวนี้ปวดข้างเดียวค่ะแต่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราต่อค่ะจะมี2จังหวะค่ะอ้าวแล้วยังไงฮะจังหวะ2มันยังไงฮะมันปวดหัวเข่าค่ะทานบิมสีชมพูเดี๋ยวนี้ทานสีชมพูปวดหัวเข่าอ๋อหมายถึงว่าตอนแรกที่ทานเนี่ยลิสีดวงหายไปค่ะทานบิมสีเขียวสีเขียวก่อนค่ะแต่แล้วเจ็บหัวเข่าค่ะพอขายของตั้งแต่11เริ่มขายตั้งแต่เริ่มเปิดร้าน10โมงใช่ไหมคะถึง4ทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยค่ะเวลายืนตลอดโอ้12ชั่วโมงค่ะค่ะนั่งก็บ้างก็นั่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะครับเขาขายดีสิฮะก็โอเคขายดีค่ะโอ้ขายตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มคุณนายอ้วนเข้าไปร้านหนูอยู่ขายอะไรฮะขายลาบน้ำตกส้มตำค่ะอ๋อลาบน้ำตกส้มตำนะฮะขายดีเสร็จแล้วเจ็บเข่าค่ะเจ็บเข่าเพราะยืนไม่ใช่เพราะบิมไม่ใช่ค่ะอืมเพราะยืนนานแล้วก็เสร็จแล้วยังไงก็ไปหาหมอที่คลินิกอะค่ะเขาบอกว่าข้อเข่ามันเสื่อมอะไรเงี้ยค่ะครับแต่หนูปวดข้างเดียวนะคะไม่ใช่2ข้างหนูปวดข้างนี้ข้างเดียวใช่ไหมฮะอาจารย์คือข้อเข่าเสื่อมไม่จำเป็นต้องเป็น2ข้างมันอาจจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งเพราะว่าเวลาเรายืนเนี่ยบางทีเราลงน้ำหนักข้างเดียวไงคะใช่ไหมฮะยืนคือท่าตำมันอาจจะแบบว่าเอียงข้างเดียวฮะไม่ใช่อ่ะส่วนมากหนูเอียงข้างนี้ด้วยซ้ำแต่มันปวดข้างนี้อ๋อแล้วแต่คุณหมอก็บอกข้อเข่าเสื่อมค่ะไปหาที่คลินิกค่ะอ่าฮะเสร็จแล้วไม่ได้ไปโรงพยาบาลเพราะไม่มีเวลาอ่าฮะค่ะอ่าฮะก็เอายาโรงพยาบาลมากินพอยาหมดมันก็ปวดมาอีกแต่นี่หนูเลยก็เลยหยุดยาของคลินิกใช่ไหมคะหยุดไปนานนั่นแหละคือปวดมากปวดแบบขนาดเดินก้าวเนี่ยแค่ก้าวไปส่งของลูกค้าเนี่ยยังจะเดินไม่ไหวขาข้างนี้จะก้าวออกไม่ไหวค่ะก็ให้ลูกค้ามาเอาเองสิฮะไม่เอาเองไม่ได้เพราะโต๊ะมันต้องส่งของค่ะอ๋อล้อเล่นฮะอ่ะเสร็จแล้วยังไงครับพอนี้ปวดมากแล้วทนไม่ไหวก็เลยบอกพี่เรียกชื่อเล่นนะคะเรียกพี่อัมทำไมปวดขามากเลยทำยังไงอะอะไรประมาณนั้นอะทำกินยาตัวไหนคือกินกาซิเนียตัวไหนบิมตัวไหนให้บิมตัวไหนดีตัวไหนดีจะกินดีก็เลยเห็นกาซิเนียไอ้บิมสีเขียวดีใช่ไหมคะก็เลยถามหาอีกตัวหนึ่งว่าดีไหมอะไรเงี้ยบอกพี่อาร์มบอกว่าตัวสีชมพูไงดีข้าวขาวดีนะเขาบอกหนูก็เลยเอามากินหนูลองเอามากินนะคะลองมากินดูว่าพอเห็นบิมสีเขียวโอเคก็เลยบิมสีนี้ถ้าจะโอเคนะคิดในใจนะคะก็เลยเอามาทานพอมาทานเสร็จประมาณ15ถึง20วันนะคะรู้สึกดีขึ้นหนูลืมเล่าว่าหัวข้อเข่าหนูนี่จะดังก็แก๊กก็แก๊กค่ะเวลาเคลื่อนตัวมาเนี่ยจะดังก็แก๊กก็แก๊กข้างเดียวอัตโนมัตินะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ดังเดี๋ยวนี้ไม่ดังแต่ข้างนี้ไม่เป็นไรแต่เวลาเดินขึ้นบันไดนะคะต้องเอาข้างนี้ขึ้นก่อนแล้วข้างนี้ต้องตามข้างตามต่อแล้วขั้นเดียวกันนะคะขั้นที่2ก็ก้าวข้างนี้แล้วก็พักอีกข้างเหมือนกันต้องขั้นเดียวกันนะคะจะก้าวข้ามขั้นไม่ได้เพราะขาข้างนี้มันปวดเยอะเพ
พอบีมสีชมพูไปค่ะก็ดีขึ้น15ถึง20วันนะคะเช้า2เย็น2ใช่ไหมคะสีชมพูบีมสีชมพูก็เลยโอเคดีขึ้นว่าเออรู้สึกหายปวดแล้วก็หายดังก็แก๊กก็แก๊กค่ะหายดังก็แก๊กก็แก๊กก็เลยเออรู้สึกดีขึ้นนะพี่อามก็โทรบอกเขาว่าเออรู้สึกดีขึ้นนะพี่ว่าเออขาหายแล้วนะอะไรประมาณนั้นครับอย่างนี้คือกรณีที่เป็นข้อเข่าเสื่อมใช่ครับถ้าอาการของคุณพัฒนาดีขึ้นก็ปรับไปทานสีเขียวได้ครับคือให้แน่ใจซะก่อนนะฮะว่ามันดีขึ้นจริงๆนะครับก็ลดปริมาณลดกินเหลือเช้า1แคปซูลก่อนนอน1แคปซูลก็ได้ครับแล้วถ้ามันดีจริงๆแล้วอยากจะให้มีภูมิต้านทานที่แข็งแรง อยู่ไปถึง100ปีอย่างสวยๆอย่างนี้เนี่ยนะก็ไปกินสีเขียวตอนเช้านะครับแล้วก็กินสีชมพูตอนก่อนนอนเพื่อให้ที่ผมบอกให้กินสีชมพูก่อนนอนเพื่อให้โลกเป็นสีชมพูนั่นแหละหนูดื่มเหล้าอาการนี้ด้วยบอกเออเวลาหนูอาบน้ำอย่างเงี้ยขนาดแค่ยกขาขึ้นมาถูสบู่เนี้ยดังก็แก๊กใช่ไหมคะแล้วปวดใช่ไหมคะครับปวดมากแล้วเวลาใส่กางเกงเหมือนกันก็ต้องยกค่อยๆยกข้างนี้ขึ้นใส่เข้าไปในกางเกงใช่ไหมคะแต่ข้างนี้ไม่เป็นไรอัตโนมัติทำได้ทุกอย่างแต่นี่มันจะปวดค่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นละตัวนี้ดีขึ้นค่ะคแต่ก่อนไปงานศพเขาให้นั่งยองๆใช่ไหมคะโทษนะคะไปบ้านนอกค่ะโอ้ให้นั่งกราบแล้วโหทรมานมากค่ะสุดๆเลยคือนั่งแทบไม่ได้ล่ะบังคับแทบอยากจะขึ้นไปอยู่บนศพเลยไม่ใช่มันปวดมากค่ะเข้าใจฮะคือผมจะบอกว่าอาการของคุณพัฒนาเนี่ยผมเจอมาเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนสูงอายุแต่ว่าผมเล่นกีฬาผมเล่นฟุตบอลเหมือนกันเตะฟุตบอลเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็สีชมพูแต่ของผมเนี่ย3เม็ดเลยเพราะวันรุ่งขึ้นผมจะต้องทำงานต่อก็จะไม่เจ็บไม่ปวดเลยครับแต่ก็คือวันไหนที่ลองไม่ทานดูวันรุ่งขึ้นเนี่ยมีละกุ๊บกิ๊บก๊อบแก๊บมาหมดเลยฮะสาวๆทั้งหลายเนี่ยครับแล้วดังก็แก๊กใช่ไหมคะดังก็แก๊กก็แก๊กเหมือนจักรยานนะคะคันน็อตไม่แน่นนะคะคือมันจะดังของมันเองค่ะก็แก๊กก็แก๊กเวลาบางทีมันจะโทษนะคะยืดขาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องค่อยๆยืดแล้วค่อยๆหดค่ะแบบนี้ไหมฮะมันตึงค่ะตึงนี้มากกระดูกผีกันอยู่แล้วก็ดังพอเข้าที่ปุ๊บดังแก๊กนี่ค่ะเข้าที่มันจะแปลกๆแต่ตอนนี้ไม่ดังแล้วครับมันมีอะไรสร้างขึ้นมาระหว่างกระดูกสองข้อที่มันขัดกันอยู่ไอ้กระดูกสองข้อไอ้นั่นคือกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนนะครับมีการสร้างขึ้นมาแล้ววันนี้ให้วิ่งส่งลูกค้าแล้วก็ให้วิ่งอะไรได้หมดค่ะร้านอะไรฮะร้านยะโสธรสุดแซ่บค่ะยะโสธรจุ่มสุดแซ่บสุดแซ่บอยู่ที่ไหนฮะหมู่บ้านสัมมกรหมู่บ้านสัมมกรนะครับใครสนใจก็แวะไปได้นะครับหมู่บ้านเลิศอุบลฮะอ้าวสัมมกรนะบ้านสัมมกรค่ะครับขอบคุณมากครับ